สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการต่อไมโครโฟน USB กับโทรศัพท์นะครับผมเราใช้งานง่ายมากเลยนะจริงๆเป็น USB เนี่ยก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วนะต่อเข้าคอมแต่นี่แบบต่อโทรศัพท์ได้อีกใช่ซึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์ฝึกกันอยู่ให้ดูแล้วว่าเราถอดออกแล้วอ่ะโอเคอันนี้เป็นเสียงเข้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วจริงระยะเท่าเดิมนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการต่อไมโครโฟน USB กับโทรศัพท์นะครับผมเผื่อช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเหงาเนาะอยู่บ้านโควิดไม่ได้ไปไหนเป็นตัวเลือกเข้าโทรศัพท์เนี่ยก็มีข้อดีนะใช่ใช่หลายๆคนอาจจะต่ออาจจะสตรีมเกมในโทรศัพท์ไลฟ์สดขายของหรือร้องคาราโอเกะผ่านแอปมือถือก็ทำได้ซึ่งมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่มีวิธีการต่อไมโครโฟนเข้ากับโทรศัพท์มือถือไหมนู่นนี่นั่นวันนี้เดี๋ยวเรามาทำให้ดูนี่คือง่ายมากเลยนะแบบว่าต่อเข้าโทรศัพท์ไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบผ่านคอมหรือว่าอะไรทั้งนั้นใช่ไม่ต้องมีแฟนตุ้งแฟนทอมอะไรให้มันยุ่งยากใช่มีแค่อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูไมโครโฟนกันก่อนวันนี้เราจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยละกันนะครับผมนี่ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ครบเซตอยู่แล้วนะนี่เป็นสาย USB นะครับเป็น USB MIDI โอเคอันนี้เป็นกล่องลมไว้เวลากันเสียงเพ้อเสียงน้ำลายอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้โฮเดอร์ก็คือตรงนี้เอาไว้หมุนอยู่กับเอาไว้หมุนติดกับตูดไมค์อันนี้คือตัวไมค์โอเคตัวไมค์โอเคอันนี้ตัวไมค์ตัวหมุนต่อไปจะเป็นขาตั้งนะครับเขาจะมีขาตั้งมาให้เดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยแล้วกันไปหมุนเสียบต่อกับขาตั้งโอเคมันก็จะเป็นขานะขาไว้ตั้งได้ไว้แบบหน้าโต๊ะคอมหน้าโต๊ะอะไรนี่คือได้เลยรูปร่างมันขนาดเล็กกับทัดนะพื้นที่แคบๆก็สามารถวางได้ปรับองศาได้อะไรได้นะครับนี่คือบิดกล่องลมใส่ให้ดูเลยใส่ดูไปเลยสายนะครับสายก็คือมันจะเป็นรู MIDI เราก็เสียบจะเสียบให้ดูเลยก็ได้เสียบให้ดูเลยหรือว่าสายปรินเตอร์นะครับผมใช่จริงๆอ่ะมันเป็น USB ที่ไว้ต่อเข้าคอมนะครับผมเคยต่อให้ดูแล้วนะในคลิปก่อนนั้นนี้นะครับต่อไมค์ตัวนี้แหละเข้ากับคอมพิวเตอร์คลิปนี้เราจะมาต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือกันนะครับเดี๋ยวขอตัวแปลงอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็แบบแพงๆเลยนะก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับอย่างตัวนี้ก็ราคา19บาทตัวนี้จะเป็นตัวเมียไว้รับกับ USB นี่นะฮะใช่ก็เสียบเข้าด้วยกันส่วนหัวฝั่งนี้โทรศัพท์ใครเป็น iPhone ก็เป็นหัว iPhone ใครเป็น Samsung ก็ Samsung แล้วแต่นะครับผมโอเคตัวนี้พวกเราเป็น Type-C เดี๋ยวลองเปิดใช้งานที่ตัวนี้ดูมันก็จะมีไฟขึ้นมันขึ้นแล้วเห็นไหมครับตอนนี้มันต่อเข้ากับโทรศัพท์เราแล้วเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์สดให้ดูละกันแล้วลองปรับ Echo ปรับ Volume ให้ดูว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราไลฟ์สดหรือยังเนี่ยเราเข้าหรือยังเปิด volume ไว้กลางๆแล้วกันโอเคเอฟเฟกต์ก่อนตอนนี้ผมปิดเอฟเฟกต์อยู่นะตอนนี้เราไลฟ์สดแล้วจะเห็นเรา2คนแล้วในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวฮัลโหล1 2 3 4เปิดมันสามารถเปิดเสียง volume ได้นะครับบวกหรือลบได้ผมเปิดสุดดูนะครับ1 2 3 4 5โอเคเทสนะครับเดี๋ยวขอปรับมาตรงกลางแล้วก็มันจะมี echo นะครับเราก็เปิดสามารถเปิด echo ได้ด้วยนะครับเผื่อใครเอาไปแบบไลฟ์สดหรืออะไรยิ้มๆสนุกมีเอ็กโคให้อารมณ์เหมือนฟีลแบบงานวัดอะไรเงี้ยเป็นเอฟเฟคฮาๆได้ใช่ลองนะครับนะครับฮัลโหลซึ่งตอนนี้เอ็กโคน่าจะมาแล้วไหนลองเปิดเอ็กโคสุดเลยเห็นไหมครับฮัลโหลกราบเรียนครับฮัลโหลแต่ก็ไม่ได้เอาฮาอย่างเดียวนะสำหรับใครที่แบบจะร้องเพลงอย่างเงี้ยเปิดน้อยๆใช่มันกลมกล่อมเหมือนใช่ใช่มันเหมือนเป็นเอฟเฟคในตัวนะครับนอกจากเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเรายังสามารถเอาไปต่อกับคาราโอเกะแอปคาราโอเกะก็ได้ก็คือลองทดสอบแล้วได้ใช่วิธีเดียวกันเลยนะครับก็แค่เข้าแอปคาราโอเกะแล้วก็เสียบตามนี้เลยแล้วก็เอามันจะมีรูตรงนี้นะครับเป็นรูหูฟังเราเอาหูฟังเราอ่ะเสียบตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงเราซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดผมต่อออกลำโพงเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงผมที่พูดไปด้วยที่กำลังพูดดวกตอนเนี้ยเช่นเดียวกันที่เราลองไลฟ์สดให้ดูอ่ะเพราะคิดว่าช่วงนี้คนน่าจะไลฟ์สดเยอะใช่เกมเยอะอะไรเงี้ยก็เอาไปแบบสนุกสนานใช้ได้นะมันซึ่งเสียงมันไม่ได้น่าเกลียดเลยใช่เสียงมันเสียงดังฟังชัดปรับวอลลุ่มได้ตอนนี้ไอโคจะเยอะไปเราลดไอโคหน่อยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมปิดไอโคไปก่อนผมปิดละระยะเสียงเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ50เซนใช่ดีเลยหรือถ้าใครจะร้องเพลงเนี่ยก็ระยะแบบประมาณนี้
จริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วถ้าเวลาใช้งานจริงอ่ะใช่ใช่เผื่อเราถือสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่เกะกะใช่แล้วก็จะมีโทรศัพท์ตั้งไว้ไลฟ์สดอยู่ข้างๆนะครับสายที่แถมไปเนี่ยจะยาวประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็มันจะมีปุ่มปิดเสียงตรงเนี้ยเขียวๆเนี่ยถ้าผมกดหนึ่งทีอ่ะมันจะปิดเสียงมิวเสียงไว้ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือจะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วตอนนี้เพิ่มเป็นสีเขียวแล้วจะได้ยินโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในการต่อแล้วหลายคนถามกันมาว่ามันต่อกับโทรศัพท์ยังไงต่อยากไหมไม่ยากเลยมีอุปกรณ์แค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวแปลงเท่านั้นเอง19 บาทของใครเป็นโทรศัพท์รุ่นไลน์ iPhone หรือ Android ไทฟรีอะไรก็เลือกซื้อกันได้ก็ใช้งานง่ายมากเลยนะจริงๆเป็น USB เนี่ยก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วนะต่อเข้าคอมแต่นี่แบบต่อโทรศัพท์ได้อีกใช่ซึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์ฝึกกันอยู่เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูไหมระหว่างที่แบบเราไม่ใช้ไมค์นี้เราไลฟ์สดแบบโทรศัพท์เปล่าเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงแล้วกันว่าไลฟ์สดแบบไม่มีไมค์เนี่ยจริงๆตอนนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวนับ1ถึง3แล้วเดี๋ยวให้พี่ท็อปถอดออกเลยแล้วเดี๋ยวพอถอดออกแล้วเราจะลองเงียบผมจะแบบ5 4 3 2แล้วค่อยพูดโอเคโอเคเดี๋ยวท็อปถอดเลย1 2 3โอเคโอเคอันนี้เป็นเสียงเข้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วจริงระยะเท่าเดิมนะใช่เลยอาจจะเห็นว่ามันเสียงอาจจะเบาลงหน่อยเพราะว่าแบบมันไมค์มันก็อยู่ไกลอ่ะไมค์มันอยู่ตรงโทรศัพท์อ่ะแต่พี่ต้องให้ดูแล้วว่าเราถอดแล้วเห็นไหมครับใช่โอเคลองใส่ลองใส่กลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงลองเปิดเอ็กโคเปิดเอ็กโคสักครึ่งนึงเลยได้ยินไหมครับโอเคขนาดเนี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงเอ็กโคที่เราพูดไปถ้าใครอยากได้ยินอย่างที่บอกอ่ะเอาหูฟังมาเสียบใช่ก็จะได้ยินเสียงทิดเวียงพูดหรือร้องเพลงอะไรต่างๆได้ปิดก่อนเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องโอเคปิดก่อนนะครับเนี่ยขั้นตอนง่ายๆทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ถ้างั้นเราไลฟ์สดแล้วเราปิดด้วยกล้องนี้ไปเลยแล้วกันกล้องไลฟ์สดไปเลยนะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหลายคนถามมาวันนี้เรามาต่อให้แล้วใช่ๆก็แบบเป็นวิธีที่แบบง่ายมากๆใช่แค่แบบมีอะแดปเตอร์สักตัวนึงนะครับผมก็ใช้งานได้แล้วใช่ๆบางคนอาจจะคิดว่ามันจะต้องยุ่งยากมันจะมีแฟนทอมมั้ยนู่นนี่นั่นไม่มีเท่าที่นี้เท่าที่เราบอกเลยเท่านี้เลยนะครับอีกสักทีนึงรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรก็เป็น MyTom TSK 6800 USB นะครับผมครบเลยนะขาตั้งอะไรคือครบเลยนะ 1,000 กว่าบาทใช่ใครไอ้นี่อะแดปเตอร์19บาทถูกใครจะไม่ไลฟ์สดเราก็สามารถเอา power bank อะไปเสียบต่อกับตูด USB ตัวนั้นแล้วก็ต่อลำโพงมาตรงนี้ได้เราก็เปิดเป็นเครื่องขยายเสียงได้อีกทีนึงอยู่ในห้องประชุมเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็เปิดได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ใช่ตัวเล็กไม่ต้องพกมกมิกซ์ซ่งมิกเซอร์ไปนะครับสามารถต่อจากตรงนี้แล้วก็ออกลำโพงมากขยายได้อีกเลยใช่ใช่สะดวกสบายมากสบายโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ